เลขานุการบริษัทนะครับเพิ่งมาครั้งแรกวันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็จะให้ภาพรวมของบริษัทก่อนว่า PAE ประเทศไทยนั้นเราทำธุรกิจอะไรบ้างนะครับก็โดยโครงสร้างของบริษัทแล้วหลักๆนะครับบริษัทเราก็ทำงานอยู่ในarea 4 area area ที่1เรียกว่าไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเกี่ยวข้องกับแก๊สนะครับเชื้อเพลิงพวกนี้เราเรียกไฮโดรคาร์บอนซึ่งในไฮโดรคาร์บอนนั้นก็จะประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะชี้แจงให้นะครับใน area ที่2คือเรื่องของ construction plan facility ก็คืองานก่อสร้างทั่วไปนะครับอันที่3ก็เป็น telecommunication อันนี้ก็เป็นธุรกิจใหม่เปิดใหม่แต่ว่าเดิมก็เคยมีประวัติการทำงานอยู่แล้วแล้วก็หยุดดำเนินการไปนานใน area นี้อันที่4คืองานตรวจสอบแบบไม่ทำลายอันนี้ก็จะมาในรูปของบริษัท PAE Technical Service ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ PAE ประเทศไทยนะครับบริษัท PAE ประเทศไทยถือหุ้น 100% สำหรับPAE Technical Serviceสำหรับเรื่องไฮโดรคาร์บอนนะครับในแอเรียของไฮโดรคาร์บอนนั้นเราจะประกอบไปด้วยงานเอนจิเนียริ่งนะก็คืองานออกแบบนะงานออกแบบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของออยล์แอนด์แก๊สแล้วก็เปโตรเคมีคอลเรามีแฟบริเกชันนะครับก็คือเป็นโรงงานประกอบโครงสร้างประกอบระบบท่อทางระบบโมดูลนะซึ่งโรงประกอบของเรานั้นจะอยู่ที่จังหวัดระยองแห่งหนึ่งนะครับมีส่วนหนึ่งก็เป็นโรงประกอบที่สงขลาซึ่งจะทำทางด้านเซอร์วิสให้กับธุรกิจออยล์แอนด์แก๊สซึ่งส่วนใหญ่แล้วงานทางสงขลาก็จะเป็นงานที่ทำอยู่ในออฟชอร์เป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีงานออนชอร์บางส่วนนะซึ่งก็จะมีบริษัทที่มีฐานขุดเจาะอยู่ที่อ่าวไทยเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นต้องใช้บริการของโรงงานที่จังหวัดสงขลาด้วยอันที่3ที่อยู่ในไฮโดรคาร์บอนยูนิตก็คือโรงงาน S1 สำหรับแหล่งผลิตน้ำมันซิลิคิตนะครับแหล่งผลิตน้ำมันซิลิคิตนั้นอยู่ที่อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรแต่ว่าศูนย์บริการศูนย์การขนส่งต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่พิษณุโลกทางบริษัทก็ได้ไปสร้างโรงงานอยู่ที่พิษณุโลกนะครับขณะนี้ก็เพียงรอสัญญาว่าจ้างซึ่งเรามีการประมูลงานไปแล้วนะครับกับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตแอเรียที่2คือ
construction plant facility อันนี้ก็ทำงานทางด้านงานซีวิลงานโยธางานก่อสร้างอาคารสูงอาคารเตี้ยนะครับระบบสายส่งไฟฟ้าระบบซับสเตชันนะแล้วก็งานโยธาอื่นๆซึ่งอาจจะรวมถึงบางส่วนของงาน oil and gas ที่เป็นงานโยธาด้วยงานเทเลคอมอันนี้ตั้งขึ้นมาใหม่เนื่องมาจากว่าสมัยก่อนนั้นทาง PAE ก็เคยทำงานทางด้านเทเลคอมมาบ้างแล้วก็หลังจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นเมื่อหลายปีที่แล้วประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เลิกทำธุรกิจนี้ไปนะครับตอนนี้เราเห็นโอกาสที่เราจะสามารถเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้อีกครั้งหนึ่งก็เนื่องมาจากว่าตอนนี้ก็มีการพัฒนาระบบเทเลคอมมูนิเคชันที่ทุกๆคนก็คงทราบดีนะครับที่เราเรียกว่า New Generation Network ซึ่งก็จะมาใช้กับพวก 3G 4G ตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็เป็นพวก 2G นะครับก็บางคนก็ให้บริการ 3G แต่ 3G บนโครงข่ายเดิมนะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพจะต่ำถ้ามีการก่อสร้าง New Generation Network ขึ้นมาแล้วคงระบบ 3G เนี่ยก็จะมาอยู่บนโครงสร้างใหม่ก็จะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสพัฒนาไปสู่ 4G ในอนาคตอันใกล้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าโอกาสที่เราจะเข้าไปทำงานทางด้านนี้มีสูงทางบริษัทก็เลยได้จัดตั้งธุรกิจนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับกับงานที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้แต่เนื่องจากงานนี้เนี่ยได้เกิดความล่าช้างานเทเลคอมมูนิเคชันนี้ก็เป็นงานของหน่วยงานรัฐนะครับเมื่อหน่วยงานรัฐยังไม่ได้ให้สัญญาแก่ผู้รับจ้างเราเองซึ่งก็เข้าไปร่วมกับผู้รับจ้างก็ยังไม่ได้ทำงานนะเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอต่อไปเห็นได้ข่าวว่างานนี้จะอวอร์ดกันได้ประมาณไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสที่3ก็นับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมก็คือเดือนหน้าจนถึง30กันยายนนะครับอันนี้ก็คือไตรมาส3เพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้จะเป็นวันใดวันหนึ่งเราเองก็ยังไม่ทราบนะครับก็แต่ได้ทราบข่าวมาว่าจะเป็นอยู่ในไตรมาสที่3 area ที่4เป็น PAE Technical Service เรื่องของการทดสอบแบบไม่ทำลายไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นระบบท่อทางโมดูลหรืออะไรที่มีการประกอบมีการเชื่อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบว่ารอยเชื่อมนั้นสมบูรณ์ไม่มีจุดที่เป็นจุดอ่อนเป็นจุดที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตได้เพราะฉะนั้นการตรวจสอบแบบไม่ทำลายแบบไม่ตัดไม่ลื้อไม่ถอนนะครับเป็นการตรวจสอบสิ่งที่ประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพว่าได้ตามมาตรฐานที่กำหนดอันนี้ก็เป็นความรู้ความสามารถอย่างหนึ่งซึ่งทาง PAE ประเทศไทยนี้เคยเป็นเจ้าตลาดในสมัย 10-20 ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่บริษัทได้เกิดสภาวะวิกฤตในปี 2000,
540เป็นต้นมาเนี่ย